เฟรดเร็กสแกนนะครับวันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท่าโรยิ่งต่างๆแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับหลังส่วนล่างคือท่าพวกบาร์เบลโรที่ใช้หลังส่วนล่างซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะทำให้ทำท่าพวกโรยิ่งพวกเนี้ยไม่ฟิลหลังเท่าที่ควรเนื่องจากโฮมกับหลังส่วนล่างนะครับเดี๋ยวมีท่าซัพพอร์ตเชสโรยิ่งเราใช้ดัมเบลมาให้ลองดูนะครับท่านี้ก็พอยต์ของมันคือการตัดส่วนหลังส่วนล่างออกไปในการรับแรงนะครับทำให้หลังช่วงบนโฟกัสได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นนะครับโดยที่พยายามรักษาจังหวะการโรลลิ่งไว้โดยการแอบผมขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็บีบสอบเข้ามาเล็กน้อยโฟกัสในการบีบผิวครับยืดตรงที่สุดพร้อมกับทำการตัดเวลาในการบีบนะครับลองไปทำดูนะครับ